ตอนนี้ก็ได้ใช่ไหมคะมากกว่าค่ะเพราะว่าถ้าย้ายมาที่นี่ปีหนึ่งพ่อต้องจ่ายเกือบก็ใช่ค่ะรวมค่าวินมอเตอร์ไซค์เข้าซอยตกวันละ80บาท100บาทต่อปีแล้วก็ยังมีเรื่องค่าข้าวแกงอะค่ะด้วยอะค่ะรวมๆแล้วหนูคิดว่าคณิตศาสตร์เลนทองอะของน้องลินเขามากน้อยแค่ไหนคุ้มหรือยังคะคุ้มไหมลูกกรุงเทพเสร็จละแป๊บนึงค่ะไป3ปีต้องดูดีหน่อยโอเคเอาลินโหสองไปก็เลขที่ติดกันเลยจะแบบเก่งพวกกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเทอมนี้พอออกกฎหมายละครเวทีใช่ป่ะเราว่าดูดิตบคอควายไงเฮ้ยมองจดแบบA union B in the sec อ๋อเข้าใจละเด็กแกช่วยสอนวิเศษเราได้ป่ะพาแกไปกินนมบั่นทุกเย็นเลยแม่ถ้าแกตอบตกลงเราก็จะได้เป็นลูกซิลินหนูช่วยเรื่องการเรียนเหรอคะก็ใช่ค่ะที่ทุกท่านรอคอยนะครับต้องมากแล้วนะเราก็ไม่มาเรียนพิเศษกับผมจะมาอะไรกันตอนนี้มันเขาสอบบัญชีอาจารย์สอบหมดเลยคุยอะไรกันห้ามถามห้ามลอกเธอไม่เคยสอบเลยไงขอโทษค่ะสามสิบแปดเฮ้ยพรุ่งนี้ว่างปะไปฉลองกันเอาเดินลงสายเฉยๆนี่จะตายไหมพัสไม่ตายจริงเราบอกให้เกชวนลินมาเที่ยวบ้านตั้งนานแล้วนะอยู่ห้องเดียวกันแท้เกชอบชมให้เราฟังบ่อยๆนะว่าลินเรียนเก่งอย่างงู้นอย่างงี้ทำไมสนิทแบบนี้บ้างอะเราเห็นแกมีเพื่อนสนิทเยอะแยะก็เป็นไงคือคนฉลาดอย่างแกมันไม่เข้าใจหรอกเว้ยพ่อเขาบอกว่าถ้าเธอนี้ไม่ตกจะซื้อรถใหม่ให้ยังไม่ค่ะแต่ว่าเราไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นแต่ถ้าแกตกแย่นี่หมายความว่าไงอ่ะใช่และทุกคนพร้อมที่จะจ่าย 3,000 เท่ากันนาพละก็13ป่ะถ้าว่าการสอบครั้งหนึ่งแกรวยด้วย 234,000 แลกกับความฉลาดของแกเนี่ยแม่เจียอะไรแสนจ้าส่วนนี่ไอแม็กห้องสมุด20
ารมณ์ไหนเนี่ยจะขายทิ้งไปซื้อรถใหม่เมื่อวานมันเกิดแม่โรงเรียนเนี่ยเด็กที่จบเนี่ยหนูไม่ได้เหมือนแม่นะพ่อพ่อคิดมั้งปะสามแต้มอย่าดังมากนะโอเคผมยอมรับก็ได้ครับเดี๋ยวผิดนะเราจะใช้เพลง4เพลงเป็นโค้ดแทนกออันนี้ขอไข่ขอไข่มันคือ4-3-2-1-3วนอย่างเงี้ยอันเนี้ยงองูเราจะให้เอ็ดพวกแกต้องตอบเองในข้อที่แม่สีหาลงตัวเดี๋ยวก็ทำข้อที่เว้นไปก่อนเสื้อใหม่บ้างก็ได้ที่โรงเรียนเขาล้อแล้วว่าเป็นครูขี้เกลือจีเนียสในช่วงต่อไปแต่เราไม่ใช่เพื่อนกันครับเอาจริงๆเป็นคู่แข่งกันตอนกลางวันกินก๋วยเตี๋ยวมาใช่ปะเปื้อนไม่พอยับอีกเฮ้ยถ้าชนะได้เงินรางวัลตั้ง 5,000 เนี่ย425บาทเองก็ยังเยอะอยู่ดีแหละนี่กินไม่มีอะไรแค่คำพูดแกเหมือนพ่อเราเลยอะคำถามตัดสินจงบอกข้าพายทีมที่ได้เป็นทีมจีเนียสประจำสัปดาห์นี้ได้แก่โรงเรียนข้าพายได้เร็วอย่างนี้ผมไม่ได้หารครับชอบเล่นแข่งจำกับพ่อครับพวกข้าพายชื่อคนชื่อเขื่อนจริงๆที่เรียกมาเนี่ยไม่ได้เรียกมาทุนไทยเป็นทุนเรียนเปล่าเลยนะให้เปล่าเต็มจำนวนแหละที่เหมาะสมที่จะให้โรงเรียนส่งไปเข้าสอบชิงทุนกับเขาด้วยโรงเรียนละ1ทุนเท่านั้นเองอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนี่เนาะเครื่องพังอีกแล้วหายจริงถ้าไม่นับพ่อหนูแบงค์แบงค์มีอะไรต้องอ่านดิเอ้ยมึงช่วยกูหน่อยคือคราวนี้กูตกไม่ได้แล้วจริงๆเปล่าเปล่าไม่มีอะไรไม่มีอะไร 3,000 พอปะแบงค์ไอ้แบงค์ช่วยเพื่อนเอาเร็วหน่อยเร็วหน่อยเริ่มทำข้อสอบได้ครับข้อ40ต้องทำยังไงอะครับจบไหนอ่ะ
ีอะไรนิรดาครับผู้หญิงที่นั่งข้างอะไรแล้วเหลือเวลา20นาทีนะครับห้านาทีสุดท้ายเริ่มทำข้อสอบได้แล้วครับใช้มาทุกวิชาพอได้แล้วหัวละ 3,025 หัวคุ้มป่ะนิรดาประกาศนางสาวนิรดาม.5 ทักษะนั้นใจครับถ้าเกิดพอไม่เชื่อเนี่ยก็ลองให้โต้งมาทำข้อสอบใหม่สิครับแล้วจะได้รู้ว่าจริงหรือไม่พัฒนพลก็บอกว่ามีการลอกข้อสอบกันเกิดขึ้นพอจะให้โอกาสเธอพูดความจริงคือทางเรามีหลักฐานบอกมาสิว่าเธอทำเพราะว่าอะไรทำคือโต้งมันเคยตัวเธอมากลิลินพี่วิทย์คุณจะต้องประพฤติดีด้วยพี่เป็นครูจริงเนี่ยพอไล่เธอออกได้เดี๋ยวนี้เลยนะให้โต้งกับลินสอบใหม่ก็น่าจะพอไม่หาเงินขำอะไรครับพูดอย่างนี้หมายถึงว่าอะไรหนูหมายถึงเงิน 200,000 ค่าบำรุงการศึกษาโรงเรียนเงินค่าบำรุงการศึกษาโรงเรียนขอรู้เงื่อนไขอย่างนึงนะฉันแต่หนูไม่เคยลอกใครนะคะคะแนนทุกอย่างที่หนูธนพลไงนี่จะรับเงินครับไปลูกไปก็ถ้าเจอหลักฐานเรียนเก่งเหมือนกันก็ไม่ได้แปลว่าพอคิดดูนะว่าลูกไม่มีทางทำเคยคิดไหมว่าฉันเรียกว่าโกงได้ไงเนี่ยพ่อเต็มใจจ่ายเขาเพื่อนหนูก็คิดเองพ่อก็ไม่มีปัญญาบากหน้าไปขอเงินชาวบ้านออกเกินค่าเทอมให้ลูกหรอกพ่อจะขายว่าเอาเงินไปจ่ายค่าเทอมที่เหลืออยากได้หรอกเปิดเทอมเมื่อไหร่เอาเงินไปคืนเพื่อนให้หมดด้วยพวกพี่จะมองว่าลินแย่ยังไงก็ได้นะคะเพื่อดูแค่นี้ใช่ป่ะ
เรากับพัดมีเรื่องให้ต้องเครียดกลับมาจากฝรั่งเศสนะโอ้ยทริปนี้สนุกมากครับขึ้นไปเอาวันแดงในเซอร์เลอร์ไบหน่อยโอ้ยให้นะไม่เป็นไรค่ะวันนี้ที่พ่อกับแม่ช่วยไงหนูไม่รู้หรอกว่าพ่อกับแม่กลุ้มแต่แม่ว่าเกรซเนี่ยเก่งจริงๆแล้วพ่อก็ได้แผนมานานแล้วว่าอยากจะให้ตอนนี้พ่อก็ลุ้มไปเรียนที่นั่นไม่ไหวแน่สารคุณไหม ไม่ต้องห่วงเรื่องค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ก็มาบอกกันได สอบเหมือนกันแล้วก็พร้อมกันทั่วโลกเราต้องใช้คะแนนเอสติกเข้าที่นู่นไม่ทันแต่พัดมันบอกมันจะจ่ายค่าจ้างแก 600,000 นะพอดีจะฝากของคืนพัดอะค่ะIt's so bright there. What time is it? It's noon, Dad. There. Yeah, it's nap time here. Okay, I've got it. ความต่างเวลาเอาง่ายๆเลยนะอีกชั่วโมงเราก็จะได้เห็นข้อสอบก่อนทำข้อสอบโอ้ my god หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดเราค่อยเอากำไรมาแบ่งกันนี่ครูพี่ลินนะครับแต่นี่เป็นทางเดียวลืมบอกเราจะไปบอสตันกับพวกแกหน้าดีของพวกแก2คนก็คือเนี่ยคือตอนนี้กูเข้าใจไทม์โซนนี่แหละแต่กูวิธีที่ดีที่สุดคือการจำสิ่งมีร้อยกว่าข้อนะเว้ยมึงจะจำได้หมดเหรอกูจำได้มากสุดเท่าที่จำได้ตอนเนี้ยคือครึ่งนึงของคำตอบทั้งหมดครึ่งเดียวบ้านคุณรัดเหรอเนี่ยเขาก็เฉียวกระจกรถพี่พี่แค่ขอโทษไม่แพงไปใช่ไหมเสียค่าเลนส์พิเศษเอสติกไม่แพงกว่านี้อีกกลุ่มเพื่อนเลนส์พิเศษกูเนี่ยแค่นี้ก็เกือบ30แต่เดี๋ยวก่อนมึงต้องระวังอย่าให้คนไม่ยังไม่ปากหมาแค่โลกทำไมอ่ะไม่รู้หรอผมเชื่อว่าสติพัดวะซึ่งผมก็มีวิธีการที่จะทำให้ถูกบัตรสอบแล้วก็พาสปอร์ตเราจะเอามันไปซ่อนไว้ใต้ฝาถังชักโครกของห้องน้ำสนามสอบเดี๋ยวแล้วลูกค้าจะคำตอบเขาบาร์โค้ดจะแทนชอยคำตอบเลี้ยงตั้งแต่ซ้ายไปถึงขวามันยังไม่จบแค่นี้หรอกดินสอสี่แท่งจะเติมตัวเลขครับปกติข้อสอบเอเซ่อะเขาจะใช้นี่กำลังบอกอยู่นะว่าเรียงความอะพวกแกต้องเขียนกันเอาเองอ่านสอบของแต่ละคนได้ทันเวลาโดยทางเราได้จัดเตรียมมอเตอร์ไซค์รับจ้าง1คันทีนี้ไม่อย่างนั้นถือว่าข้อตกลงของเราเนี่ยเป็นโมฆะนะครับจะต้องเป็นความลับเท่านั้นมีใครแล้วเราจะมาร่วมเป็นหนึ่งเป็นไม่ใช่มหาลัยเป็นคนเลือกเราเสียใจด้วยนะเรื่องที่กันเรื่องที่รู้คือแก
มีส่วนต้องรับผิดชอบในสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราด้วยทำอะไรทำข้อสอบถ้าใช้คำว่าโกงมันแปลว่าต้องมีคนเสียผลประโยชน์เราต้องพยายามมากกว่าคนอื่นเพื่อได้ในสิ่งที่พวกเราควรจะได้แต่เราสวยขาดเอกสารแกไปอย่างนึงอ่ะพ่อไม่ได้ไปสองคนจ้ะมีคำตอบกันออกมาคนละครึ่งอย่าลืมนะแบงค์จำครึ่งแรกส่วนหมดเวลาเซสชั่น4เริ่มทำข้อสอบเอเซ่ถ้าจะให้เนียนที่สุดอ่ะก็ต้องแกล้งล้านหนึ่งแล้วพวกแกได้คนละเท่าไหร่เอาไงแบงค์ทุกอย่างขึ้นอยู่กับแกนะเว้ยห้องอ่ะเครื่องออก5ทุ่มไม่ใช่หรอกไงนี่สะใจมากใช่ไหมอ่ะที่ได้เห็นน้ำตาของพวกนี่กูเข้าใจแล้วไงว่าถ้ามึงโดนจับเนี่ยก็ให้บ้วยมึง In character พร้อมยังอ่ะนี่ยิ่งไม่เกี่ยวกับผมเลยนิสัยก็ประหลาดขนาดตอนอยู่นอกโรงเรียนนะจบยังอ่ะไอ้ไอ้สัตว์ไปอยู่อ่ะมึงไปไหนชัดหยุดอะไรไม่เคยบอกใครว่ากูตื่นขึ้นมาในกองพวกมึงวางแผนกันใช่ไหมไหนมึงรู้กันใช่ไหมใจเย็นก่อนแบงค์กูยังฟังเฮียเลยมึงแบงค์โอเคนะแบงค์มันไปสอบเอสทิกอยู่ใช่ไหมอ่ะแบงค์ไหมขอร้องสร้างผ้าหลังคอมมึงกูไม่ได้รวยเหมือนมึงแบงค์กูสอบเอสทิกได้พอหัวตายแน่นะครับแบงค์ไปมึงพูดจาอย่างนี้ไว้สัตว์แล้วถ้ากูไม่ทำวิธีเนี่ยมึงคิดว่ามันจะลิ้นเราไม่รู้จริงๆแกช่วยเขาคืนเงินทุกคนไปให้หมดแกสเราไม่ทำก็ไม่ทำไม่เอาลูกค้าเลยเนาะเราก็ไปกัน3คนเหมือนที่คุยกันไว้เราขออย่างเดียวอ่ะอย่ากอดเราเลยนะนะอีก3ชั่วโมงเครื่องออกไปได้แล้วลินอย่างน้อยก็ยังได้เงินนี่ไม่ได้เรื่องเหี้ยๆทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นก็พอแกเราขอโทษนะ
แกรู้ป่ะตั้งแต่ What has acknowledged the ethics questions were leaked prior to the test date.All applicants, please gather here. Come on, group of people who can go inside and take the test. Kept here, we will collect them downstairs. All test takers, please make sure to fill out questions.You will have 45 minutes to complete them. Starting now.ทุกอย่างเหมือนเดิมYou may start session two.Step outside. Now. Yes, out, out. Now I said.Please go back to class. Thank you. Come here. This doesn't have anything to do with you. Go.
10 minutes. ต่อจากที่นี่ก่อน 7 โมงครึ่งไม่ใช่หรอโอ้ Essay section starts now.I feel sick. Can you go home now? อีกวะจะไปรู้เหรอลินมาขอพ่อไปแข่งขันต่อปัญหาที่ซิดนีย์แต่พ่อยังเจอหนังสือที่พ่อเซ็นอนุญาตอยู่ที่บ้านโทรไปที่รายการไม่มีใครรับก็เลยลองมาตามที่อยู่นี่Roger that. I can't see her. Not here, mate. Keep looking. I'm coming up. I'm out. ก็ไม่ให้ลินไปอะค่ะกลับไปคุยกับลูกสาวคุณพ่ออีกนะครับยังไงฮะแม่งเจ็ดโมงกว่าแล้วเว้ยวินแม่งจะกลับกันแล้วสาวเป็นไรวะเนี่ยนี่มันจะเสร็จโมงกว่าแล้วนะยังไงเนี่ยคำศัพท์นี่กำลังเคลียร์ให้อยู่แล้วยังถ้าเขาสอบสวนแล้วไม่มีอะไรก็กลับได้รอสอบสวนสัก 2-3 วันน่ะแป๊บนะไปสิคะขอบคุณนะนี่แบงค์มาโดนจับ
แล้วเราก็ถูกแคนเซิลคะแนนนะเว้ยไงถ้าแกไม่ไปสมัครสอบใหม่อ่ะเดี๋ยวไปยื่นชั้นนะลินนะแต่พวกเราไปเรียนโดยที่ไม่มีแกไม่ได้เพราะเขาสอบมหาลัยอ่ะมันไม่ได้เป็นช้อยส์แล้วนายแฟนจะชวนไปกินข้าวซะหน่อยมีแฟนไม่บอกนั่นหรอหนูมีอะไรจะสารภาพทำไมหนูถึงเลือกมาสอบตรงเข้าคารุศาสตร์ล่ะคะหนูเคยลองสอนพิเศษหรือว่าเคยลองสอนใครบ้างไหมคะการจะเป็นครูเนี่ยไม่ใช่แค่เก่งแต่วิชาหนูจะไม่โกหกนะคะเด็กก็น่าเสียดายนะคะเนี่ยเอาจริงๆความรู้ค่ะหนูคิดว่าเข้ามาดิเอ้ยมิสเตอร์แบงค์ดิฟอกเงินมาเนี่ยอืมแล้วแกเอาไงหมักสอบแกะแพทไว้ป่ะรัดกุมกว่ากระจายคำตอบได้มากกว่าจำเป็นต้องมีครูพี่ลินมาช่วยว่ะได้เลยมันเกี่ยวกับว่าต่อจากที่เราลองคำนวณดูนะรอบแกก็เห็นอยู่นี่ว่าต่อให้เราเรียนแกจะทนเรียนอีก4ปีเพื่อจบมาทำงานได้เงินเดือนหลักหมื่นไปเงินเท่าไหร่มันก็ไม่คุ้มแล้วอ่ะลินถ้าแกไม่ยอมทำไปเรียนต่อเมืองนอกเหมือนเราแน่นอนมันจะไม่ถ้าพวกนั้นรู้เรื่องทั้งหมดอ่ะแม่งแคนเซิลคะแนนเด็กทั้งประเทศแน่ไม่ต้องกลัวนะลูกนี่แบบพ่ออืมจะพังก็พังด้วยกันทั้งหมดเนี่ยแหละทำยังไงก็ขึ้นอยู่กับแกนะใช่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับเราSo, are you ready?